สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูพึ่งอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็มาเรียนวิชาอะไรกันคะเด็กๆจำกันได้ไหมเอ่ยวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองค่ะเด็กๆ เป็นอย่างไรกันบ้างคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงนะคะเด็กๆอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้ดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาวันนี้กันนะคะว่าครูพึ่งเอาอะไรมาฝากเด็กๆกันค่ะพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามานับเลข1ถึง10กันก่อนนะคะเด็กๆพร้อมกันแล้วนะคะเรามาออกเสียงไปพร้อมๆกันเลยค่ะเลข1เลข2เลข3เลข4เลข5เลข6เลข7เลข8เลข9ตัวสุดท้ายค่ะเลข10นั่นเองค่ะเลข10มี1กับ0นะคะเด็กๆต่อไปเรามาดูกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้กันนะคะหน่วยสื่อสารทั่วโลกนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเป็นอย่างไรนะคะอันดับแรกเลยเรามาดูคำคล้องจองกันก่อนนะคะเกี่ยวกับเครื่องมือสื่อสารนั่นเองเด็กๆลองฟังกันดูนะคะวิทยุใช้สื่อสารโดยการฟังจดหมายนั้นไว้เขียนบอกความในใจโทรศัพท์ไว้พูดคุยถึงกันได้โทรทัศน์ให้ภาพใส่เสียงชัดเจนไว้ดูไว้ฟังเด็กๆคิดว่าในคำคล้องจองนี้มีเครื่องมือสื่อสารกี่ชนิดคะ4ชนิดนะคะมีอะไรกันบ้างคะลูกวิทยุนะคะแล้วก็จดหมายต่อไปเป็นโทรศัพท์นะคะแล้วก็โทรทัศน์นั่นเองค่ะโทรทัศน์หรือว่าทีวีก็ได้นะคะเด็กๆต่อไปเรามาดูวิธีการสื่อสารกันนะคะว่ามีแบบไหนกันบ้างเอ่ยเด็กๆพอจะรู้จักกันบ้างไหมคะครูเพิ่งมีภาพมาให้เด็กๆดูนะคะลูกเรามาดูภาพแรกกันเลยค่ะเป็นภาพอะไรเอ่ยพูดคุยทางโทรศัพท์ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะภาพต่อไปค่ะเป็นภาพอะไรคะฟังวิทยุใช่ไหมลูกภาพต่อไปค่ะเป็นภาพอะไรเอ่ยดูโทรทัศน์ใช่ไหมคะหรือว่าดูทีวีนั่นเองค่ะภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆเป็นการส่งจดหมายนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นวิธีการสื่อสารต่างๆนะคะเด็กๆต่อไปเรามาดูเครื่องมือสื่อสารชนิดต่างๆกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างเอ่ยเด็กๆตอบได้ตอบเลยนะคะลูกภาพแรกเป็นเครื่องมือสื่อสารเรียกว่าอะไรคะโทรศัพท์นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆภาพต่อไปค่ะรู้จักไหมคะวิทยุนั่นเองค่ะภาพต่อไปนะคะเป็นภาพอะไรคะเด็กๆโทรทัศน์หรือว่าทีวีนั่นเองค่ะภาพสุดท้ายค่ะลูกรู้จักไหมเอ่ยเขาเรียกว่าจดหมายนั่นเองค่ะเด็กๆทั้งหมดนี้นะคะเป็นเครื่องมือสื่อสารชนิดต่างๆนั่นเองวันนี้นะคะครูเพิ่งมีความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากเด็กๆนะคะเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในการเล่นของเล่นนั่นเองเวลาเด็กๆเล่นของเล่นกับเพื่อนๆนะคะเด็กๆ เล่นกันอย่างไรคะลูกแย่งของเล่นกันไหมเอ่ยเราไม่แย่งของเล่นกันนะคะลูกไม่ดีนะคะเราต้องรู้จักการแบ่งปันกันเล่นนะคะเด็กๆรวมถึงอะไรคะรู้จักการรอคอยด้วยคะลูกถ้าเพื่อนๆเล่นของเล่นอยู่แล้วเราอยากเล่นชิ้นนั้นใช่ไหมลูกเราต้องรู้จักการรอคอยนะคะไม่ไปแย่งของเล่นของเพื่อนๆนะคะยังไงครูเพิ่งฝากการปฏิบัติตนในการเล่นของเล่นที่ดีกันด้วยนะลูกนะต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัดวันนี้กันนะคะจะมีทั้งหมด2เล่มนะคะลูกเดี๋ยวเรามาดูเล่มที่1กันก่อนนะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือเล่มสิ่งต่างๆรอบตัวเด็กนะคะแล้วเปิดไปหน้าที่22นะคะลูก22มี2กับ2นะคะเก
เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาฟังคำสั่งกันก่อนค่ะคำสั่งเขาบอกว่าลากเส้นโยงภาพการติดต่อสื่อสารไปหาภาพโลกให้สัมพันธ์กันนะคะเด็กๆ ดูแบบฝึกหัดหน้านี้นะคะจะมีภาพต่างๆนะคะเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารนะคะมีภาพอะไรบ้างคะลูกภาพแรกเลยพูดคุยโทรศัพท์ใช่ไหมคะภาพต่อไปค่ะอ่านจดหมายใช่ไหมลูกภาพต่อไปค่ะดูโทรทัศน์หรือว่าดูทีวีนั่นเองค่ะภาพสุดท้ายค่ะเล่นบล็อกไม้ใช่ไหมลูกและตรงกลางนะคะเป็นภาพโลกใช่ไหมลูกเป็นจุดศูนย์กลางนะคะให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กันนะคะเดี๋ยวครูเพิ่งจะยกตัวอย่างให้1ข้อนะคะมีภาพไหนคะลูกที่เป็นการติดต่อสื่อสารนะคะลูกภาพไหนเอ่ยเจอหรือยังคะการพูดคุยโทรศัพท์นะคะก็เป็นการติดต่อสื่อสารนะคะเด็กๆก็โยงเส้นมาหาภาพโลกได้เลยนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวยังไงเด็กๆทำแบบฝึกหัดกันต่อให้เรียบร้อยด้วยนะลูกนะยังมีการติดต่อสื่อสารข้ออื่นๆอีกนะคะให้เด็กๆโยงเส้นมาหาภาพโลกได้เลยค่ะไม่ยากนะคะเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดอีกหนึ่งเล่มกันค่ะดีเด็กให้เด็กๆหยิบหนังสือเล่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเล่ม2นะคะลูกแล้วเปิดไปหน้าที่24มี2กับ4นะคะเกี่ยวกับควรปฏิบัติตนในการเล่นอย่างไรเขาบอกให้เด็กๆสังเกตภาพนะคะและสนทนาร่วมกันเด็กๆ ดูภาพตรงนี้นะคะมีเด็กผู้ชาย1คนแล้วก็เด็กผู้หญิง1คนใช่ไหมคะเด็กผู้ชายบอกว่ามาเล่นของเล่นกบน้อยเรียงลำดับกันเถอะแต่เด็กผู้หญิงบอกว่าอย่างไรแต่ของเล่นมีชิ้นเดียวจะทำอย่างไรดีตรงนี้คือปัญหานะคะลูกเพราะว่าของเล่นมีเพียง1ชิ้นนะคะแต่เด็กมีกี่คนคะลูก2คนใช่ไหมคะเด็กๆคิดว่าเขาจะแก้ปัญหาอย่างไรคะเรามาดูภาพด้านล่างกันนะลูกนะเป็นการแก้ปัญหาที่เหมาะสมมีภาพไหนเอ่ยคำสั่งเขาบอกว่าให้ระบายสีภาพวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมนะคะภาพที่1แย่งของเล่นกันนะคะเด็กๆคิดว่าเหมาะสมไหมเอ่ยภาพที่2รอคอยและเล่นของเล่นอื่นก่อนนะคะเด็กๆคิดว่าเหมาะสมไหมคะภาพสุดท้ายค่ะเล่นด้วยกันเลยนะคะลูกก็คือแบ่งกันเล่นนั่นเองค่ะเด็กๆคิดว่าภาพไหนคะลูกที่เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมคะลูกเราควรจะระบายสีภาพไหนคะเราควรจะระบายสีภาพนี้นะลูกนะการรอคอยและเล่นของเล่นอื่นก่อนนะคะกับภาพของเล่นที่เราเล่นด้วยกันเลยนะคะลูกให้เด็กๆระบายสีแค่2ภาพนี้เท่านั้นนะคะส่วนภาพที่แย่งของเล่นกันเด็กๆไม่ต้องระบายสีนะคะเพราะเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่เหมาะสมนั่นเองค่ะยังไงครูเพิ่งฝากแบบฝึกหัดกันด้วยนะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆวันนี้ครูเพิ่งขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ